ช่วยด้วยช่วยฉันทีเฮ้ยซุปเปอร์แซมมาช่วยแล้วเอาล่ะพอก่อนผู้กำกับมาแล้วครับเป็นอะไรไปจ๊ะคุณพระเอกคือมันไม่สมจริงเลยซูซี่ซูเปอร์ฮีโร่คนเดียวจะรับมือเรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังไงแต่เธอก็โอเคที่ฝ่ายอาธรรมทั้งหมดนี้เป็นแค่ของเล่นไม่ใช่หรอจ๊ะใช่แล้วเฮ้ยฉันมีไอเดียแล้วซูเปอร์แซมต้องการทีมเวิร์คที่สุดยอดมันคงต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าเราควรต้องคัดนักแสดงกันไม่จำเป็นเลยฉันพอมีไอเดียในหัวแล้วว่าใครที่เหมาะสมที่สุดง่ายแค่ทุกคนวันนี้เราจะมารวมทีมเพื่อกอบกู้โลกแห่งของเล่นกันค่ะและเจ้าตัวน้อยพวกนี้ก็จะช่วยเราเองงั้นทำไมเราไม่เริ่มที่เจ้าตัวนี้กันก่อนล่ะเอ๊ะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นี่ยากจังเลยแซมมี่หยุดก่อนทำอะไรของเธอนะก็ในเมื่อเราจะเปลี่ยนตุ๊กตาให้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่เราก็ต้องมีชุดที่พิเศษจริงไหมล่ะก็ใช่แต่เราจะทำอะไรที่แตกต่างออกไปจากนั้นจ้ะใช้สีอะคริลิกหรอใช่แล้วจ้ะงั้นมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราต้องทาสีเธอทั้งตัวด้วยสีแดงก่อนใส่ชุดรัดรูปสีแดงฉันว่าฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นใครงั้นก็บอกเรามาเลยสิฉันพนันว่าทุกคนก็รอฟังไม่ไหวแล้วล่ะเธอก็คือสกาเลตวิชใช่ไหมล่ะลายจุดนี้น่าจะช่วยให้เธอมีไอเดียที่ดีกว่านั้นนะแซมมี่ทีนี้เธอคิดว่าไงจ๊ะฉันเป็นเมือกที่ฉลาดอยู่แล้วแต่ในกรณีนี้ฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีแซมมี่เจ้าสัตว์นี้พยายามบอกใบให้เธออยู่นะลิตี้บัคเหรอจริงดิสุดยอดเลยเย้ และนี่คือเธอในชุดบอดี้สูทลายจุดอันเป็นเอกลักษณ์ว่าแต่ทุกคนคะอย่าลืมรอให้สีแดงชั้นแรกที่ทาไว้แห้งสนิทก่อนที่จะเริ่มแต้มลายจุดสีดำเล็กๆลงไปนะเราลัดขั้นตอนได้ก็เพราะการตัดต่อแต่พวกคุณห้ามข้ามนะครับในระหว่างนี้เราก็จะวาดส่วนที่สำคัญที่สุดของชุดซูเปอร์ฮีโร่ไปกันเลยแล้วเราก็หมายถึงหน้ากากนั่นเองความจริงไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าการปิดบังตัวจริงของซูเปอร์ฮีโร่น่ะเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยอย่าว่าอย่างนั้นนี้เลยนะซูแต่หน้ากากของเธอมันไม่เหมือนในการ์ตูนเลยไหนขอฉันท่าดาฮิฮิเธอคิดว่าไงบ้างซูซี่ว้าวเจ๋งไปเลยจ้ะแซมมี่ฉันโชคดีจริงๆที่เธอจดจำทุกรายละเอียดได้ทุกคนคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้แซมด้วยนะเขาสมควรได้รับจริงๆค่ะแต่ซูซี่ก็ควรได้รับเหมือนกันนะครับเธอดูการทำงานของเธอสิแหมแซมแล้วก็ฉันแค่สนุกกับงานฝีมือเท่านั้นเองจ้าเป็นงานช่วยเหลือลูกและช่วยเหลือผู้คุณงั้นเธอจะใจดีมาช่วยฉันแล้วเอาสีฟ้ามาให้หน่อยได้ไหมจ้านี่ครับแต่เอาไปทำอะไรอ่ะแน่นอนว่ามันต้องเป็นสีผมของเลดี้บักไงจ้าฉันว่าเธอคงจำได้ว่ามารีเนตมีผมดำพร้อมไฮไลท์สีฟ้าเธอเคยคิดจะเปลี่ยนทรงผมบ้างไหมอ่ะฉันว่าเธอน่าจะลองสีชมพูดูนะโอ้ก็นั่นมันสีโปรดของเธอนี่นะโอ้ยทำไมล่ะซูแล้วนั่นมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะเธอกับสีชมพูเนี่ยนะแหมไม่มีอะไรเกี่ยวกันสักนิดเลยทั่วหัวเราะเยาะฉันจนไม่สังเกตเลยนะว่าลืมอะไรที่สำคัญไปฮะหมายถึงอะไรหรอแซมมี่พระเจ้าช่วยกล้วยถอนซูสิเราจะไปกู้โลกกันยังไงล่ะถ้าไม่มีอาวุธขอโทษจ้าฉันยังอ่อนหัดนักในเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่นี่จ้ะเลดี้บักรับโยโย่ของเธอไปเลยตอนนี้เธอก็พร้อมไปกู้โลกแล้วนะจ๊ะมาดูเธอกันนะครับทุกคนก่อนที่เธอจะเริ่มต้นภารกิจแซมมี่เป็นเกียรติอย่างสูงที่จะได้ร่วมทีมกับเธอแต่ฉันจะทำงานโดยขาดแอดเรียนไม่ได้นะเราลืมแคทมัวไปได้ยังไงเนี่ยซูซี่ฉันรู้จ้าแต่ฉันคิดไม่ออกว่าจะเลือกตัวไหนดีนะเอ้าปัญหานี้แกง่ายนิดเดียวเธอควรเลือกตัวนี้นะเธอเ
ดูคล้ายแคทนัวมากกว่าเราจะได้แปลงโฉมได้ง่ายขึ้นไงแสมี่นี่อัจฉริยะจริงๆขาดเธอไปฉันคงแย่แน่สู้เรื่องการย้อมผมนี่สำคัญมากนะผมเขาเป็นสีบลอนด์อย่าลืมล่ะไม่ต้องห่วงจ้ะเลดี้บาร์กทุกอย่างจะต้องออกมาดีแน่ระหว่างที่สาวๆเมาส์มอยกันอยู่ฉันก็ทาสีลำตัวเขาเรียบร้อยแล้วเรายังมีงานให้ทำนะจำได้ไหมเธอทำได้เยี่ยมมากเลยจ้ะแซมมี่ตอนนี้เราก็ต้องตัดทรงผมผู้หญิงนี้ออกไปแบบนี้อย่าลืมระวังเวลาใช้ของมีคมด้วยนะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะหุ้มหัวตุ๊กตาด้วยดินโพลิเมอร์เพื่อทำทรงผมให้ฉันจัดการเองฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเทรนด์ทรงผมจากฝรั่งเศสว้าวแซมี่เธอนี่มืออาชีพจริงๆแต่ฉันก็ไม่ได้นั่งเฉยๆนะดูสิว่าฉันทำอะไรมาฉันทำทรงผมหูแมวแบบนั้นให้เธอได้นะสูสีโอ้ขอบใจนะแต่ไม่เป็นไรจ้าแซมี่ถ้าเธอเลือกมีพลังวิเศษได้เธอจะเลือกอะไรฉันก็มีแล้วไงก็พลังการทำทุกอย่างได้เพอร์เฟกต์ไงล่ะนี่ทุกคนฉันอยากมีส่วนร่วมด้วยนะแคทนัวให้ฉันทำอะไรให้นะรับรองว่าเธอจะไม่ผิดหวังว้าวเขาดูสมจริงมากเลยเฮ้ๆการทำให้ตาเปล่งประกายเป็นหนึ่งในพลังวิเศษของเธอเหรอเลดี้บาร์กแล้วเธอละสูถ้าอยากมีพลังวิเศษอะไรฉันอยากให้ของทุกอย่างตกแต่งตัวเองได้นะแค่นั้นเองเหรอมันไม่ใช่พลังวิเศษสักหน่อยแค่ร่ายมนต์เอาก็ได้แล้วดูนะโอ้มันเล็กก็เกยมันเล็กก็เกยเห็นไหมฉันบอกแล้วโถแซมี่จ๋าซุปเปอร์ฮีโร่กับการร่ายคาถามันต่างกันมากเลยนะว่าแต่เข็มขัดนี่เจ๋งสุดๆเลยล่ะดูสิคะทุกคนช่างเป็นคู่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆคนฟังนะเราจำเป็นต้องทำเราไม่มีทางเลือกไม่รู้สิแซมี่ฉันว่าแค่เราสองคนก็จัดการกับคนร้ายได้อยู่หมัดแล้วล่ะแต่เราต้องทำนะได้ยินมาว่าปีศาจก๊อบลินขยายกองทัพขึ้นแล้วเอาละจ้ะทุกคนการทำงานเป็นทีมน่ะสนุกกว่าเสมอนะจริงไหมแซมี่เธอน่าจะรู้เรื่องนี้ดีนะสู้เร็วเข้าฉันไม่แน่ใจแต่เหมือนว่าฉันเห็นไซเรนเฮ้เลยโคลอี่เธอเก๋มากทั้งถุงมือไร้นิ้วบูทที่มีรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนการเป็นซูเปอร์ฮีโร่น่ะไม่ใช่แค่จะแข็งแรงและว่องไวหรอกนะฉันน่าจะเป็นดีไซเนอร์ให้ซูเปอร์ฮีโร่ดีไหมฉันชอบนะและให้ตัวร้ายด้วยไหมฮะด้วยทางเทคนิคแล้วพวกเขาก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะระหว่างที่พวกเขาลองชุดฉันก็มีเวลาพอที่จะหว่านล้อมให้พวกเขากลับใจเลดี้บักและแคทนัวจะรับมือกับทีเร็กซ์สาวๆอีก2คนก็จัดการกับปีศาจกอบลินส่วนฉันจะสู้กับไซเรนเฮดเองแซมี่ซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงมักจะตัดสินใจอย่างใจเย็นเสมอนะไม่ตลกนะสู่พวกของเล่นอยู่ในอันตรายแซมี่จ้าลองทำอะไรซ้ำๆช้าๆเพื่อผ่อนคลายดูสิอย่างปักผ้าฉันรู้แล้วเธอช่วยเริ่มต้นทำรีน่ารูทได้ไหมฉันแน่ใจว่ามันจะทำให้เธอใจเย็นลงได้ไม่ต้องถามเลยฉันเขานี่หัวอ่อนจริงๆบางครั้งฉันก็ต้องมอบหมายงานให้เขาจดจ่อกับอะไรบ้างว้าวนั่นอะไรน่ะน่าสนใจมากไม่นะตู้อย่าจับนะมันคืออาคูมามันจะสาปให้เธอกลายเป็นวายร้ายได้นะหมายความว่าฮอกโมดกำลังมาเราต้องเร่งมือแล้วฉันว่าแล้วข้าแต่เขาที่บิดาบ้าฉันทำงานได้เร็วนะและทำได้อย่างมีคุณภาพด้วยเยี่ยมมากแซมี่โอ้ดูเหมือนว่าโคลอี้และรีน่ารูทได้ชุดสูตรมาจากเจ้าเดียวกันเลยนะฉันน่าจะทำรองเท้าบูทสามเหลี่ยมแบบนี้บ้างนะขอโทษนะจ๊ะคุณกิบบอนนี่สำหรับคนดีเท่านั้นจ้าเฮ้แซมี่เธอเห็นกิบบอนไหมฉันไล่ตามเขาแล้วจู่ๆเขาก็หายไปเลยงั้นไปตามหาเขาด้วยกันเถอะระหว่างที่พวกเขาเล่นกันอยู่เราก็เหลือสิ่งเดียวที่ต้องทำคือทรงผมระวังการใช้กรรไกรด้วยนะคะทุกคนควรขอให้ผู้ใหญ่ทำขั้นตอนนี้ให้ดีกว่านะหลังจากนั้นเราก็จะทำหมวกสีน้ำตาลแบบนี้ฉันชอบหมวกเก๋ๆที่มีจุดประสงค์นั่นเป็นการบอกใบให้ทุกคนกดไลค์หรือเปล่านะมาใช้เวทมนต์สักหน่อยดีไหมคะฮึดูดีมากเลยสุ
ูซี่ช่วยตรวจดูหัวฉันให้หน่อยได้ไหมฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆนะแซมี่เธอกลายเป็นกบไปแล้วเหรอแต่หูนี่ดูเหมาะกับรีน่ารูดมากกว่านะฟังนะทุกคนเรามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วได้เวลาย้ำเตือนให้คนกดติดตามช่องของเราด้วยนะแซมี่หลบหน่อยจ้าเลดี้บักคิดอะไรออกแล้วไอเดียของเธอเจ๋งเสมอแหมเธอก็พูดไปแซมี่ว้าวแซมี่ดูเธอสิเธอดูเหมือนในภาพยนตร์แอนิเมชันเลยไม่มีเวลามาเล่นสนุกกันนะทุกคนเราต้องออกไปช่วยเหลือลูกเดี๋ยวนะทุกคนขอดูพวกเธอใกล้ๆอีกครั้งก่อนจะสู้กันนะจริงด้วยเพราะหลังจากนั้นพวกเราคงเละกันแน่มารบกวนเมืองแห่งของเล่นได้อีกทุกอย่างกลับสู่สันติพวกเราก็ไปได้แล้วล่ะใช่แล้วดีจริงๆที่มีเธออยู่ในทีมของเราเราจะได้พบกันอีกแน่รีน่ารูทเชื่อฉันทุกคนไว้พบกันใหม่อีกครั้งนะฮะเธอพูดว่าไงนะดูเหมือนว่าการผจญภัยครั้งใหม่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะทุกคนช่วยกดไลค์ให้การแปลงโฉมตุ๊กตา LOL ของเราในวันนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอหน้าด้วยนะครับและกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ